ผู้ชมคะการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของจีนนอกจากจะเป็นความหวังที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกกลับมาเติบโตได้แล้วยังเป็นอีกหนึ่งแรงส่งที่สำคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ในปีหน้าค่ะล่าสุดนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจจากทาง S&P Global เขาคาดการราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีโอกาสจะพุ่งแตะระดับ121ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหากจีนกลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยในการคาดการณ์เบื้องต้นของ S&P Global นะคะเขามองว่าราคาดิบเบรนท์น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ระดับ90ดอลลาร์สหรัฐในปี2566และเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนกลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้อุปสงค์ในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ผลักดันให้ราคาน้ำมันทะยานขึ้นแตะ121ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยนอกเหนือจากการเปิดประเทศของจีนแล้วการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคาแต่อย่างไรก็ดีทาง S&P Global คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะเผชิญกับความไม่แน่นอนจาก3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ตัดสินใจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอุปสงค์ในจีนและการที่รัสเซียมีปฏิกิริยาต่อมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของชาติตะวันตกนอกจากนี้เขาคาดการณ์ด้วยว่าหากตลาดเผชิญภาวะขาลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ราคาน้ำมันจะดิ่งลงสู่70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ทั้งนี้ทาง S&P Global คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันของจีนจะพุ่งขึ้นแต่ 15.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2566จึงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวันเทียบจากปี2565ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับมุมมองของนักวิเคราะห์จากสำนักวิจัยในระดับโลกกันบ้างที่มีต่อมาตรการล่าสุดจากฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ค่ะซึ่งหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจนะคะเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายการเงินด้วยการขยายกรอบอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็เลยทำให้นักวิเคราะห์นะคะออกมามองว่านี่อาจจะเป็นการสิ้นสุดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษที่ญี่ปุ่นเคยใช้มานานหลายต่อหลายปีแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าก็เป็นไปได้ค่ะเริ่มต้นกันที่มุมมองแรกนะคะจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นของบริษัท UBS Securities เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยก็คือมาซามิอิอาดาชิบอกว่าการที่ BOJ สร้างปรากฏการณ์ช็อคตลาดด้วยการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบนะคะว่า BOJ มีแผนที่จะยุติการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเขาบอกว่าการดำเนินงานของ BOJ ถือเป็นย่างก้าวที่จะนำไปสู่การถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่ว่า BOJ จะเรียกมันว่าอะไรก็ตามและนี่จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2566ภายใต้การนำของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ คนใหม่ขณะที่ทีมนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะคะบอกว่ามาตรการครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นการยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบโดยเขาย้ำว่าท่าทีของ BOJ ที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกลไกตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่า BOJ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอีกหลายด้านในวันข้างหน้าซึ่งก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือการยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบแต่อย่างไรก็ดี Goldman Sachs ย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการเงินของ BOJ ดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะที่ BOJ จะถอนนโยบายดังกล่าวออกไปหากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ2แล้วเขาก็มองว่าการยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเมื่อพิจารณาจากภาระที่บรรดาสถาบันการเงินต้องแบกรับเอาไว้ค่ะส่วนใครที่กำลังรอจังหวะในการกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากเพราะว่าตอนนี้ในนักวิเคราะห์เริ่มที่จะมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อหุ้นเทคโนโลยีของจีนหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีความกังวลเรื่องของการถูกถอดถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะคะไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราทีนี้ประเด็นดังกล่าวมันคลายไปค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้กลุ่มเทคของจีนเนี่ยกลับมาอยู่ในความน่าสนใจของนักลงทุนอีกครั้งประธานเจ้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทเครนแชร์สนะคะของสหรัฐอเมริกาออกมาให้ความเห็นว่านักลงทุนมีแนวโน้มที่จะกลับมาเชื่อมั่นแล้วก็ทุ่มเม็ดเงินเข้าไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนอีกครั้งหลังจากบริษัทเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงการถูกถอดถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐและรัฐบาลจีนเองก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายด้วยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลด้านบัญชีของบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริการะบุว่า
คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็สอบสวนบริษัทจีนได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากจีนเพิ่งจะยินยอมให้สหรัฐเข้าถึงข้อมูลในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในกรณีนี้ก็จะทำให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีจีนกว่า100แห่งถ้าบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะคะก็อย่างเช่นอาลีบาบาไปตู้ JD.com มีความเสี่ยงน้อยลงที่จะถูกถอดถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐภายในปี2567ซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่านี่เป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะที่จะทำให้นักลงทุนสามารถกลับเข้ามาลงทุนได้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้พบว่านักลงทุนระดับมืออาชีพชะลอการลงทุนออกไปชั่วคราวเพราะว่าวิตกกังวลต่อความเสี่ยงเรื่องของการถูกถอดบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบเศรษฐกิจและความมั่นคงสหรัฐจีนนะคะระบุว่า30กันยายนที่ผ่านมามีบริษัทจีนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐจำนวนรวมทั้งหมด262แห่งมีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้นถึงกว่า 775,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมากลับมาบวกได้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวค่ะมีประเด็นบวกสักประมาณ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ดีเกินคาดหลักๆ ก็จะมี Nike แล้วก็ FedEx นะฮะ Nike เนี่ยราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 112.19 หลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้ไตรมาส2ของปีงบการเงิน2566เพิ่มขึ้นถึง117นะฮะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการรองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือนะคะส่วนอีกหนึ่งบริษัทก็คือ FedEx เป็นบริษัทจัดส่งพัสดุและสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ของอเมริกาค่ะราคาหุ้นพุ่งขึ้นร้อยละ 3.43 เพราะว่าบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 2สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการปัจจัยถัดมาที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นอเมริกานะคะก็คือผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ3ปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้ตลาดบวกได้ดาวโจนส์พุ่งขึ้นมา500กว่าจุดปิดบวกไปร้อยละ 1.6NASDAQ นะคะปรับตัวบวกได้ร้อยละ 1.54 ในขณะที่ S&P 500ปิดตลาดบวกไปได้ร้อยละ 1.49 ค่ะตลาดหุ้นยุโรปเองก็บวกได้เช่นเดียวกันนะคะได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแรงของ Nike ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกของยุโรปทำให้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่หนึ่งปัจจัยหนุนนะคะก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะดูดีขึ้นเพราะว่ามีการเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีค่ะที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเองบวกได้เช่นเดียวกันฟูซี่ร้อยลอนดอนปรับตัวเพิ่มขึ้น126จุดโดยประมาณนะคะปิดบวกไปร้อยละ 1.72 JC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะบวกไปได้ร้อยละ 2.01 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีบวกได้ร้อยละ 1.54 ค่ะน้ำมันก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการบวกกับแรงหนุนนะคะจากความคาดหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 แล้วก็จะกลับมาเปิดประเทศในไม่ช้าเพราะตอนนี้นะคะถ้าอิงจากรายงานก็คือไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มเติมแล้วสัญญาณบวกดังกล่าวก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวบวกได้ WTIส่งมอบเดือนมกราคมพุ่งขึ้นมา2ดอลลาร์6เซนต์ปิดที่78ดอลลาร์29เซนต์ต่อบาร์เรล Brent เองก็ขึ้นมานะคะประมาณ2ดอลลาร์21เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนดูไบขึ้นมาเกือบๆ1ดอลลาร์ค่ะส่วนสัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะเปลี่ยนแปลงเป็น 0.00 เลยเพราะว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีความผันผวนระหว่างวันนะคะตอนช่วงเปิดตลาดแรกๆในราคาปรับตัวบวกได้แต่หลังจากนั้นก็เผชิญกับแรงเทขายส่งผลทำให้เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าแล้วราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังคงปิดที่ 1,825 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะหรือว่าเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้แรงมากนักนะคะเพราะว่าความตื่นตระหนกต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ส่งผลกดดันต่อตลาดในวันก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มจะหายไปนะคะบวกกับ
อิทธิฤทธิ์ของหุ้นเดลต้าไม่พูดถึงเขาคงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการช่วยค้ำยันตลาดหุ้นไทยแล้วก็ดัชนีเอาไว้หลังจากที่เขาถูกนำมาคำนวณในดัชนีเซ็ต50ตามที่ตลาดคาดการณ์อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยบวกได้ไม่แรงนักนะคะก็คือนักลงทุนรอดูตัวเลขการค้าหรือว่ายอดการส่งออกของบ้านเรานะคะซึ่งถ้าอิงจากมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าอาจจะออกมาติดลบแล้วก็ติดลบเยอะด้วยซึ่งอาจจะเป็นผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเดี๋ยววันนี้เราคงได้รู้กันนะคะว่าตัวเลขจะประกาศออกมาอย่างไรบ้างเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้บวกไปได้ประมาณ 5.50 จุดปิดตลาดที่ 1,609.94 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 50,879 ล้านบาทโดยประมาณค่ะเดลต้าเมื่อวานนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาเป็นอันดับ1ราคาหุ้นขึ้นมาถึง56บาทบวกไปร้อยละ 8.46 ปตท.ค่ะปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.8 ปตท.สผ.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง MTC นะคะเมื่อวานนี้ปิดติดลบไปร้อยละ 2.68 BDMS ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาได้ร้อยละ 1.79 ค่ะดูหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะภาพรวมการลงทุนในช่วงเช้าของการซื้อขายจะเป็นอย่างไรกันบ้างดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะเช้านี้เอเชียบวกได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนิเคอิของญี่ปุ่นบวกขึ้นมาร้อยละ 0.34 ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกแรงมากนะคะตอนนี้บวกอยู่ร้อยละ 2.9 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบวกร้อยละ 0.69 คอสปี้เกาหลีใต้ก็บวกขึ้นมาร้อยละ 0.83 จดแต่ทามของสิงคโปร์ค่ะบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.35 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ